วัสดีค่ะเจนนี่เองค่ะไม่ใช่ปอเช่ค่ะกับช่วงพิเศษนะคะ A-POP Today Special ค่ะและที่เห็นเก้าอี้ว่างอยู่2ที่นี้เป็นของพี่เก๋พี่โจ๊กและตรงนี้ค่ะเป็นของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะผู้ประกาศข่าวน้องใหม่ป้ายแดงแกะกล่องเลยที่จะมาประเดิมอ่านข่าวในรายการทุกโต๊ะข่าววันนี้เป็นวันแรกค่ะปอเช่ก็เลยจะพาไปบุกเบื้องหลังนะคะว่าเอ๊ะมันจะยากจะง่ายยังไงน้องเจนนี่จะทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะรายการทุบโต๊ะข่าวออนแอร์18:50 น.แต่สาวเจนนี่เข้ามาขมักเขม้นซุ่มซ้อมอ่านสคริปต์ตั้งแต่4 โมงเย็นเรียกว่ามุ่งมั่นสุดๆโดยมีพี่แอนจินดารัตน์ผู้ประกาศข่าวตัวแม่ผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมานานกว่า20 ปีคอยติวเข้มและสาวเจนนี่ก็ทำเอาหลายคนทึ่งไปตามๆกันเมื่อเธอปาดตามองสคริปต์แค่ครั้งเดียวก็สามารถอ่านได้คล่องแคล่วสองคุณผู้ชมคะเรามาดูข่าวนี้กันดีกว่าค่ะเป็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านค่ะเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วค่ะบอกว่ามีหญิงสาวท่านหนึ่งค่ะเกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะมักจะปาไม้ใส่เพื่อนบ้านหรือมีอารมณ์คลุ้มคลั่งเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอค่ะวันนี้เจนนี่เจนนี่ด้วยนะวันนี้เรามีภาพให้ผู้ชมได้ดูด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยได้อ่ะเก่งมากไม่ใช่นี่มันพรสวรรค์จะชัดมันนี่เขาอ่านกับแดงนะหลังจากนั้นเวลาการอ่านข่าวของจริงเสียงจริงก็มาถึงเป็นไงบ้างยิ่งใกล้ถึงเวลาก็ยิ่งจะตื่นเต้นมากมากค่ะนับถอยหลังเขาดาวได้อีกนับถอยหลังเขาดาวได้อีก5 4 3คุณผู้ชมคะเอาเลยเหรอยังโอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากมือเย็นเจี๊ยบไหนขอจับเย็นมากมือเย็นจริงวันนี้เราอ่านกี่ข่าว44ข่าววันนี้เฮ้ยมากจริงแต่ว่าแบ่งเอา44ข่าวเลยเหรอ3ข่าวหลักครับข่าวเหลือ3ข่าวคุณพี่จะแกงน้องตั้งแต่วันแรกไม่ได้นะแค่บอกให้เฉยว่าข่าวทั้งหมดมีประมาณงงมาตกใจตอนแรก44ข่าวฮะแต่จะมีอ่านหลักๆ3ข่าวข่าวหลักๆนี่เป็นข่าวง่ายๆเนาะที่พี่เขาให้ครับเงียบไปเลยจ้าเงียบไปเลยจ้ามันก็ไม่ยากมากค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพอหนูตื่นเต้นหนูจะแบบพูดติดไหมอะไรเงี้ยหนูก็พยายามที่จะให้มันเข้าปากเรียกทุกคนว่าคุณผู้ชมคะวันเนี้ยซ้อมเราไม่กวนแล้วให้ซ้อมเนาะอุ้ยหูเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเวลาจริงจะเป็นยังไงจบรายการเรามาสัมภาษณ์กันอีกทีนึงค่ะโอเคฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแล้วนะโอ้โหหนูบอกเลยหนูชอบมากข่าวนี้ค่ะนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะร้านค่ะขายลูกชิ้นยืนกินเคยกินไหมคะพี่เคยอร่อยมากนะคะอร่อยน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มอร่อยมากซึ่งร้านลูกชิ้นยืนกินเนี่ยโด่งดังเพราะว่าน้องลิซ่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะครบรอบวันเกิด26 ปีของน้องลิซ่าวง Blackpink อ่ะคุณผู้ชมแม่ค้าร้านลูกชิ้นยืนกินเล่นใหญ่จัดใหญ่ทอดลูกชิ้นแจกให้กินฟรี500 กิโลกรัมวันนี้แจกชาวบ้านคนโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะตบมือกันใหญ่เลยเก่งมากวันแรกได้ขนาดนี้เก่งมากโอ้ยนี่คือยังไงคะคือเอ็นตัวลงนอนเลยมันยังไงไหนพูดสิใจมากทุกคนคิดถึงแม่มากแม่บอกว่าคือหนูเป็นเด็กพูดมากตั้งสติได้แล้วก็ขอบคุณพี่เก่งมากเก่งมากดูมือดิโอ้ยเจ็บเหมือนมีตอนนึงพี่เก๋โยนมาให้น้องใช่ไหมใช่แบบไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมกันไม่เตรียมคือข่าวนั้นมันด้วยความที่มันเป็นข่าวเจาะมันเป็นข่าวเจาะของอามารินไปชุดย่อไปที่จังหวัดพอพี่โจ้เขาต้องเตรียมซ่านะเราช่วยน้องเก็บเดี๋ยวพี่โจ้ต้องอ่านข่าวจ้าคือตอนนั้นมันเป็นข่าวเจาะของอามารินมันยาวมากแล้วจังหวะมันยาวอ่ะบทนักข่าวเพิ่งมาไม่ได้ทำยังไม่ได้เตรียมทีนี้ก็ตกใจก็เลยอ่านเพจแล้วกันแล้วคิดว่าน้องอ่านได้ก็เลยเอาเพจที่เขาสรุปประเด็นให้แล้วให้น้องน้องอ่านได้จริงๆนุ้ยเก่งมากไม่ได้เป็นการรับน้องใช่ไหมพี่เก๋ไม่จังหวะนี้ไม่รับน้องใช่ไหมก่อนหน้านี้รับน้องพี่แอนแล้วรอบนึงไหวพริบน้องเขาเก่งมากรับได้อยากให้เจนนี่ได้ฝึกเยอะๆไม่อยากให้ชอบใช่ป่ะบางทีเรานั่งเงียบไปยังสงสัยเลยจะทำอะไรดีนะชอบใช่ไหมชอบอ่ะบอดดิบฝากคนด้วยพี่เก๋ชอบรับน้องไม่ได้ชอบรับน้อง
จิตใจดีกว่านะไปกินไปกินอีกเลยไหมวันนี้ฝีมือด้วยความสามารถล้วนๆแล้วก็ผ่านไปได้ชื่นชมนะฮะแล้วก็ชื่นชมความสามารถของน้องเจนี่ด้วยพี่เก๋ล่ะคะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าน้องไหวพริบดีเก่งมากพี่ฝ้ายล่ะคะฝ้ายยังไงตัวแม่ว่าไงคะตัวแม่ว่าไงเมื่อกี้ดูอยู่เก่งมากค่ะดูไม่รู้เลยว่าเพิ่งมาครั้งแรกค่ะนิ่งมากเสียงก็นิ่งแล้วเสียงน่าฟังด้วยนะคะถือว่าโอเคให้แม่ให้ผ่านทุกคนเหรอให้ผ่านให้ผ่านยินดีมากๆเลยค่ะที่เจนี่มาร่วมทีมกับเรานะคะแล้วฝากแฟนๆทุกโต๊ะข่าวด้วยนะคะให้กำลังใจน้องเจนี่ด้วยนะคะ